เฟลิกอันวาราโดได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลกที่ว่างรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์ของ IBF ที่ประเทศฟิลิปปินส์เฟลิกอันวาราโดกลายเป็นแชมป์โลก IBF รุ่นจูเนียร์ไฟเวทคนใหม่ด้วยการตะบันแรนดี้เปเทาคอรินนักชกเจ้าบ้านร่วงให้กรรมการนับถึง3ครั้งยุติการชกด้วยเวลา2นาที4วินาทีในยกที่7กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่บนแผ่นดินฟิลิปปินส์